ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งการเคลื่อนไหวไปกับเอซีกพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษได้ที่งาน Celebration of Movement Pop Up อบรับทุกการเคลื่อนไหวและยกระดับจิตใจไปอีกขั้นผ่านแคมเปญใหม่ล่าสุดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลกีฬาระดับโลกใจกลางกรุงเทพวันนี้ถึง12สิงหาคมนี้เท่านั้นเอซีกเผยโฉม Celebration of Movement Pop Up อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้โดยภายในงานทุกคนจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสบรรยากาศแห่งกีฬาและการเฉลิมฉลองผ่านคอลเลกชันล่าสุดอย่าง Celebration of Sport รวมไปถึงการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวการส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้คนที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศของมหกรรมกีฬาระดับโลกงานนี้เอซีกพร้อมมอบประสบการณ์ในรูปแบบกีฬาผสมผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นและแตกต่างให้ทุกคนได้มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมทั้งเป็นการเน้นย้ำและขับเคลื่อนปรัชญาของแบรนด์อย่างสาวมายสาวบอดี้หรือการมีจิตใจที่แจ่มใสในร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น Celebration of Movement Pop Up เป็นการรวบรวม40เรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้คนทั่วทั้งชุมชนของเอซีกที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตถ่ายทอดผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอซีกอาทินิชคุณหอเวชกุลเตตะวันพร้อมทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่อย่างลุคอิชิคาวะและริววชิรวิทย์พร้อมด้วยนักกีฬาของเอซีกอย่างนาตาลีดาวจีโซโรชาศิลปประสบและคนอื่นๆอีกมากมายค่ะรู้สึกดีใจครับผมที่ได้กลับมาเมืองไทยนะครับก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยสักเกือบ6เดือนแล้วล่ะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานด้วยนะครับค่ะตอนนี้ชีวิตที่คุณเป็นยังไงบ้างช่วยอัปเดตให้ท่านสบายดีครับสบายดีครับพรุ่งนี้ก็พยายามเข้าฟิตเนสพยายามออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายหนีอายุฮะพออายุมันวิ่งมาตามแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดค่ะการวงการบันเทิงอะค่ะทั้งไทยและเกาหลีมีอะไรบ้างอะค่ะงานใช่ไหมครับตอนนี้เรามีผมอูยองแล้วก็จุนเคกำลังเตรียมตัวคอนเสิร์ต3คนนะครับที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ่าย YouTube ไปเรื่อยๆอย่างงานที่ไทยแฟนๆมีโอกาสได้เลยอันนี้นะคะพอเราได้เห็นน้องๆที่เราเป็นไอดอลประสบความสำเร็จค่ะเราภูมิใจแค่ไหนว่ารู้สึกยังไงบ้างอะไม่รู้ว่าต้องจะบอกว่าภูมิใจได้หรือเปล่าเพราะว่าก็เขาก็คือเขาทำงานในฝั่งของเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขาก็รู้สึกดีใจครับผมดีใจแทนน้องๆดีใจแทนพ่อแม่ของน้องๆแล้วก็ดีใจแทนแฟนๆของน้องทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะแล้วความสุขของเราคืออะไรคะช่วยพอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมคะว่าทำยังไงถึงจะมีสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจผมว่าความสุขนะครับมันต้องเกิดจากร่างกายที่แข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็ต้องเข้าฟิตเนสก็ต้องออกกำลังกายก็ต้องเล่นกีฬาเพื่อที่ให้สุขให้ร่างกายเราแข็งแรงก่อนแล้วก็ทำจิตเราให้แข็งแรงด้วยนะครับมีสุขภาพแล้วสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆบ้างไหมคะทั้งชาวไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกเลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าฟิตเนสกันนะฮะดีใจสุดๆมีเอซิกเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากต้องบอกว่าความฝันของผมตอนเป็นเด็กก็คือเล่นเป็นนักเทนนิสนี่เป็นความฝันอันหนึ่งแล้วก็เอซิกเนี่ยมีแอมบาสเดอร์หลายคนที่เป็นระดับโลกของเทนนิสแบงค์จูโบวิชมีอเล็กซานเดอร์ดิมิทรีอเล็กซีบรอนเขาเป็นแบบฮีโร่ของผมนะฮะที่เป็นนักเทนนิสที่เก่งสุดๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมกับแบรนด์ที่เห็นเทนนิสเป็นกีฬาที่สำคัญมากมันทัดใจจริงๆทัดใจ
ใจจริงๆแล้วก็ชอบกีฬาเทนนิสชื่นชอบแบบชื่นแล้วก็เล่นบ่อยที่สุดที่ทำได้ตอนนี้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นกีฬาที่ผมจริงจังมากที่สุดแล้วก็ได้มาเห็นตัวคอลเลคชันใหม่เห็นปะผมได้ใส่มาบ้างแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างดีมากๆจริงๆผมเพิ่งขึ้นภูเขาฟูจิมาใช่ครับไปทำอะไรก่อนไปถ่าย YouTube กับใช่ไปถ่าย YouTube กับเพื่อนอีก2คนชื่อ Nippon Boy นะครับฝากได้แล้วก็ใส่ของ ASICS ไปที่เป็นเสื้อผ้าแล้วมันก็เปอร์ฟอร์มนั่นคือดีมากในเรื่องของ breathing ถ้าขึ้นไปสูงๆการที่เหงื่อจะออกเยอะๆอันตรายเพราะว่าถ้าเหงื่อออกเยอะๆมันจะเย็นแบบเย็นมากซึ่งใส่ของ ASICS เหมือนจะ breathe ได้แล้วก็เหงื่อมันสามารถแบบหายไปไม่ได้ติดกับตัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ขึ้นไปถึงสูงสุดใช่เดินไป8กิโลในวันนั้นแบบขึ้นอย่างเดียวเจอแบบอากาศแบบออกซิเจนน้อยลงไม่รู้คนอาจจะเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ท้าทายกับตัวเองมากๆได้เป็นแฟนแอมเอซิกครับผมวันนี้ก็เป็นงานเซเลบเรชั่นออฟมูฟเมนต์ที่จัดงานที่2ถึง12สิงหาคมที่ซึ่งต้องบอกว่าทุกคนมาเวิร์กช็อปหรือว่ามาม็อบอัพมาถ่ายรูปที่เลยเพราะว่ามีไฮไลท์กับสินค้าต่างๆเอซิกทุกอย่างครับผมแล้วขายนักกีฬาอยู่แล้วเอซิกเป็นยังไงบ้างเออจริงๆชอบพอรู้ได้มาใส่ของเขารู้สึกว่าเอซิกเราใส่ทุกวันแบบเราสามารถใส่แบบแคชชวลก็ได้เราสามารถใส่แบบแฟชั่นก็ได้หรือว่าอย่างกีฬาก็คือมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบาสวิ่งหรือว่าปิงปองที่ดูตีนะคือเขามีครบจริงๆครับก็รู้สึกว่าชอบมากๆก็ดีใจมากครับ